สวยมากเลยค่ะน้ำขับน้ำแง่ยังมีให้เก็บอยู่เด้ทำไมเธอสวยอย่างนี้สวยอีกแล้วขาวเจออีกแล้วค่ะซองสามดอกน้อยๆเนาะค่ะเนาะหูอีกดอกหนึ่งอยู่ทั้งคุณโอ้เห็ดมันกำลังขึ้นค่ะตรงนี้นี่เบิ่งค่ะกำลังขึ้นน่ารักน่ารักเลยแต่ว่าสีมันสีเดียวกันกับหญ้าด้วยค่ะเด้อใบสนเนาะต้องพยายามหาให้ดีเอ้าพ่อปุ๋ยก็สินั่งเอาอยู่นี่ล่ะมาเอาดอกนี่ค่ะเดี๋ยวมาตัดขาพร้อมกันเนาะค่ะเนาะนี่ดอกนึงค่ะขาดอกนี่ไงเพิ่งค่ะยังสวยเลยตัดขาบัดนี้ยางมานี่ก็มาเจออีกแล้วดอกนึงค่ะมาได้แบบนี้หลายๆเห็นหลายๆเนาะค่ะเนาะพยายามพ่อปุ๋ยสิพยายามมองหาด้วยค่ะเด้อก้มหาเนาะค้านหาเอาสวยค่ะเอ้าอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะเจออีกแล้วค่ะดอกนี้ยังงามค่ะสวยค่ะดอกนี้ขาก็งามค่ะว่าเป็นแมงอ่ะได้มาเรื่อยๆแล้วบัดนี้เจอแล้วค่ะดอกนึงน้อยๆเนาะค่ะเนาะบ่ไกลกันโอ้สองดอกค่ะเบิ่งค่ะคันเฮาบ่สังเกตดีๆเฮาก็สิบ่เห็นเด้ค่ะว่ามันคือดอกเห็ดเนาะเพราะว่ามันสีเดียวกับเนี่ยสีเดียวกับใบไม้นี่แหละค่ะเจอแล้วค่ะดอกนึงย่างหนีตะกร้าจากตะกร้าอยู่ไสค่ะขาได้บ่ขาได้อยู่ค่ะขาวจั๊วเลยค่ะขาขาวๆสวยๆเลยค่ะคู่แฝดนะคะโอ้ยหัวหลุดหลุดก็บ่เป็นยังค่ะป้าปุ๋ยสิพาไปเอาดอกนี้เนาะค่ะเนาะดอกนี้ก็สวยค่ะดอกนี้เนี่ยค่ะสวยลีค่ะดอกนี้น่ะถ้าได้แบบนี้จะอู้เนาะเป็นป้าเป็นป้าอยู่นี่อุ้ยเท่าเดียวเต็มกระตาค่ะเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่ๆอยู่นี่ล่ะปอกป้าอยู่นี่เด้อปีหน้าเจอกันเจอแล้วค่ะดอกนึงเริ่มสิเอาได้บ่เริ่มสิเป็นล้าบ่ดอกน้อยๆค่ะดอกบ่ใหญ่มันก็มีมูบ่ต้องเลียวหาค่ะป้าปุ๋ยย่างเลาะมาเห็นอีกแล้วค่ะสองดอกเจออีกแล้วสองดอกนะคะเนาะเพื่อนๆเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากตากระสอดทรายหาเห็ดเด้อค่ะเด้อสองดอกสวยๆค่ะสอดทรายหาเห็ดค่ะตาเอาเห็นบ่เพื่อนๆเห็นบ่ค่ะเห็นเห็ดบ่
บอกป้าปุ๋ยเนี่ยเด้อป้าปุ๋ยเห็นอีกแล้วค่ะดอกน้อยๆบ่ก้มก็บ่เห็นเด้อค่ะเด้อเห็นแล้วเห็นบ่ค่ะต้องก้มหาเอาอีหลีจังค่อยเห็นโดนๆเคยเจอดอกหนึ่งค่ะมาเจออีกแล้วเริ่มค่ะทุกคนจับโอ้ยเป็นลาโอ้ยเนาะดอกสองดอกน้อยๆค่ะสวยมากเลยค่ะหาอีกบ้านนี้อันนั้นจะมาเห็ดอีหยังค่ะขาวๆเจออีกแล้วอยู่ในมุมมืดค่ะปุ๋ยแผ่นกล้องให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อพุ่นน่ะโอ้ยนะฮะบ่ก้มหาเลยสิบ่เห็นเธอสวยค่ะเอ้าแล้วก็ปุ๋ยสิหาในป่านี่ล่ะค่ะเอ้าหาป่านี่อีกเนาะโอ้ดอกนี้ได้อยู่ค่ะต้นสนล่มเนาะค่ะเนาะเจอแล้วกับดอกนึงดอกบางย้ายดอกบางย้ายเลยค่ะเห็นบ่ทุกคนโอ้ดีใจแสดงว่าป่านี่มันหองก็สิออกไม่เป็นไรเบิ่งค่ะเอาได้บ่อุ้ยน้ำอยู่ค่ะสวยขาก็บ่เป็นนอนเดี๋ยวป้าปุ๋ยตัดขาออกอีกก่อนค่ะไปบ้านก็ไปตัดออกคือเก่าเนาะค่ะเนาะนี่โอ้ป้าปุ๋ยเจออีกแล้วดอกนึงค่ะนี่ดอกนึงค่ะทุกคนอยู่บ่ไกลกันเนาะค่ะเนาะก็จะพยายามหาค่ะเพื่อเขาจะมีมูเนาะค่ะเนาะทุกคนมาเจอดอกนี้ป้าทุกคนเจออีกแล้วค่ะดอกนึงงามๆเลยค่ะสองดอกค่ะว่าเป็นดอกเดียวสองดอกค่ะป้าปุ๋ยป้าปุ๋ยเลียวไปเห็นพอดีเอาดอกนี้ก่อนค่ะกำลังสวยเลยค่ะกำลังน่ากินเลยนึงค่ะอีกดอกนี้ค่ะโอ้ได้ดอกจังซี่เนาะป่ะหาต่อค่ะมันต้องมีอีกเจออีกแล้วดอกงามๆค่ะตรงนี้ดอกบ่งามก็มีสงสัยนี่ของก็ขึ้นไม้ดอกงามๆนี่ค่ะงามเลยขาตันปึ้งแต่ว่าบ่รู้ว่าจะเมียงหรือบ่เมียงเจออีกแล้วค่ะดอกน้อยๆ 2-3 ดอกนี่ดอกนึงคุณดอกนึงเด้อค่ะเด้อมาทางนี้อีกดอกนึงค่ะเจออีกแล้วค่ะดอกน้อยๆกำลังเข้ากินค่ะเบิ่งสภาพต้นสนที่เขาล่มค่ะต้นสนต้นบักสูงเด้อค่ะน่ะถ้าล่มแห้งๆนี่เขามาบ่ได้เลยดอกค่ะเพราะว่าย่านต้นสนมันล่มทับเนาะค่ะเนาะมื้อนี้มีล่มอยู่แต่ว่าบ่แห้งค่ะโอ้ป้าปุ๋ยก็ยังบ่ทันได้ไปใส่อยู่ยังอยู่ในห่มยังอยู่ในป่านี่อยู่ค่ะยังหาอยู่นี่ล่ะเห็ดมันงามค่ะป้านี่ก็คุยกันเลยอยู่แต่ในป้านี่ล่ะกระต้าอยู่ใส่ละบาทนี่เดี๋ยวไปน้ำหากระต้าก่อนเด้อค่ะเด้อ
เจออีกแล้วค่ะสวยๆดอกนี้เบิ้งสิเป็นยังไงโอ้ได้อยู่ค่ะดอกนี้ได้อยู่แดดตรงนี้ส่องด้วยค่ะเด้อส่องแดดแดดส่องดีดีนี่ดอกนี้เนาะลองเบิ้งสปอมันเจอแล้วค่ะดอกนึงเจออยู่ข้างทางนี่แหละเบิ่งว่าเขาสิมีหมู่บ่ดอกงามอยู่ค่ะดอกนี้แดดดีเนาะตรงนี้เจออีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ยต้นสนก็ได้จังเงินเจ้าเนาะต้นสนเจอแล้วค่ะแล้วก็ปุ๋ยสมุนไพรเอาโอ้ยเนาะมันบ่เอากะมันบ่เอากะเสียดายค่ะห้าเขาบ่ทันได้เถ่าเนาะเบิ่งค่ะป๊าดโอ้ป๊าดบ่มีผู้เห็นเนาะค่ะเนาะเบิ่งแน่ปุ๋ยออกเบิ่งเบิ่งค่ะพอปุ๋ยมุดเขาไปเอาว่างหันมาฟังนี่ค่ะอันนี้ฟังนี่ก็ปุ๋ยบ่ทันได้หาโอ้ตายๆสภาพต้นสนทุลักทุเลกว่าจะได้แต่ละดอกมูไปทางใดบู้มูก็ได้นั่นไปหาบเห็ดหาบเอาเห็ดละบู้มูก็ได้เลยบ่โทรหาบ่โทรหาปู่ปุ๋ยเลยเนี่ยค่ะทุกคนสภาพต้นสนมันล่มเนาะเอาปุ๋ยมุดเขาไปเอาเห็ดในหันระวังนึงหันเบิ่งดอกนี่ค่ะทุกคนเบิ่งจะเอาได้บ่โอ้ได้อยู่ค่ะเจ๊ปุ๋ยจะลอกสปอออกไปเลยข้ามไปลอกอยู่บ้านค่ะเอาแต่ดอกมันดอกนี่ก็แกงแซ่บด้วยค่ะเด้อดังเปราะๆดีๆตัวนี่ขาวจั๊วเลยค่ะนี่ดอกนึงค่ะได้บ่โอ้ยบ่เอาดอกค่ะปล่อยเพิ่นไว้นี่ล่ะเพื่อนๆเห็นบ่ค่ะโอ้ยโอ้ยได้เถอะแต่ร้องโอ้ยเจอกันเมื่อตอนสายไปซะแล้วเฒ่าหมดค่ะหลายอยู่ค่ะเห็ดหลายแต่ว่าเฒ่าหมดเฮามาบ่ทันเนาะมาบัง 2-3 มื้อนึงจะได้หลายอยู่ค่ะแล้วมาเห็นดอกนี่ค่ะทุกคนยังสวยเลยค่ะดอกนี้ขาวันจะเป็นยังไงตัดออกลายๆเลยค่ะสวยค่ะดอกนี้สวยๆปะค่ะหาต่อป้าทุกคนว่าปุ๋ยเห็นดอกหนึ่งดอกบางอย่างเพื่อนๆเห็นบ่ค่ะเหลืองเออเห่ออยู่ดอกใหญ่กว่าดอกก้อนหนานี่เนาะค่ะเนาะต้นสนมันล่มแล้วมันก็ปกคุ้มไว้เนาะค่ะว้ายเบิ่งค่ะว้ายเบิ่งค่ะทุกคนป๊าดเห็ดอีหยังมาดอกใหญ่แท้โอ้ยเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อโอ้ยกว่าสิได้มันลำบากแท้เนาะดอกนี้เบิ่งแน่ค่ะอย่าเถ่าเด้อโอ้ยเบิ่งค่ะทุกคนโอ้ยบ่เฒ่าค่ะกำลังกินค่ะเดี๋ยวป้าปุ๋ยสิเอาออกไปก่อนโอ้ยเบิ่งเนี่ยค่ะต้นสนเขาล่มเนาะค่ะเนาะบ่ล่มบ่รู้ว่าล่มตะหึงค่ะคงจะบ่ทันได้โดนดอกค่ะเบิ่งอ่ะทุกคนที่ป้าปุ๋ยหม่นเขาไปเอาว่างหันเนาะ
น้องมึงเนี่ยว่าไงป้าตาสะอ่อนอันนี้ดอกอีกดอกนึงค่ะดอกนี้ก็สวยอยู่ค่ะสวยเลยค่ะมีน้อยแฮวน้อยอันมีห้อยเจาะว่าวกะลิ้นไอ้นั่นแล้วบัดนี้ขาเบิ่งขาเป็นแมงค่ะอื้อเสียดายแค่เป็นแมงตัดออกก่อนค่ะโอ้ยมีน้องกัดโอ้ยตัดเสียดายแค่นี่ค่ะโอ้ยเป็นแมงได้อยู่ค่ะอันนี้ได้อยู่เสียดายว่าปุ๋ยสิเอาอยู่ค่ะนี่เอาอยู่ค่ะโอ๊ยบ่เอาดอกได้ครึ่งนึงค่ะได้ครึ่งนึงครึ่งนึงก็เอาเนาะค่ะเนาะไปเลาะสปอร์เขาออกโอ้ยแต่เสียดายป้าปุ๋ยมากินดอกค่ะป้าปุ๋ยว่ามากินขาเนาะขาป้าปุ๋ยว่ามันแข็งป้าขาเต็มอยู่ขึ้นล้าหมดโอ้ยแล้วอีกซองดอกค่ะนี่ซองดอกนี่จะบุญเป็นยังไงได้บ่โอ้ยเนาะมันบ่ถูกแดดค่ะตรงนี้เนาะบ่ได้ค่ะบ่ได้ก็ปล่อยเขาไว้ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นเชือปีต่อไปเนาะค่ะเนาะสวยค่ะดอกนี้นี่อีกดอกนึงเนาะค่ะเนาะสองดอกตะกี้ค่ะป่านี่มีแต่เห็ดสวยๆเอาละป้าปุ๋ยก็สิอยู่นี่ละเอ้าค่ะสวยเบิ่งดอกนี่ค่ะนี่อีกดอกนึงอยู่ทั้งพูนยังสวยเลยค่ะเอาไว้ตรงต่อนี่ก่อนเบิ่งค่ะทุกคนไม่เธอสวยอย่างนี้สวยอีกแล้วเบิ่งค่ะขากับงามค่ะมาตัดขากองนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะโอ้มีลูกแฝดติดมาน้ำสวยกระดองนี่โอ้ยเนี่ยค่ะได้ครึ่งนึงครึ่งนึงก็เอาค่ะเพราะว่าเขายังงามอยู่เนาะเนี่ยค่ะได้4 5ดอกตรงนี้เนาะค่ะเนาะเอ้าค่ะปะกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมันต้องมีมันต้องออกเพราะว่ามันกับใบไม้ใบอันซนเนาะค่ะมันเป็นสีเดียวกันตัดค่ะกลุ่มนี้ก่อนค่ะเบิ่งมีแต่ดอกสวยๆดอกนี้ที่ป้าปุ๋ยเจออยู่ในป่าค่ะเบิ่งค่ะอุ้ยนอนบ่เจาะอีกตั้งหากค่ะเบิ่งค่ะสวยมากเลยเอ้า3ดอกนี่ก็อยู่ในกลุ่มดอกตูมอยู่เนาะค่ะเนาะป้าก็สิเอาใส่ในนี่ล่ะนี่ล่ะค่ะเก็บมาได้เกือบประมาณ2ชั่วโมงแล้วเนาะค่ะเนาะได้เท่านี้เบิ่งว่าปุ๋ยเก็บได้ค่ะเดี๋ยวป้าปุ๋ยจะแยกดอกบานก่อนเนาะค่ะเนาะดอกบานเอาไว้ทุ่มนี่ค่ะอันนี้ดอกบานได้ค่ะเด้อเพราะว่าท่านไปแยกอีกเนาะดอกบานกับดอกบาน
อันนี้จะดอกตูมค่ะกะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยค่ะเด้อคลิปนี้มันก็ยาวเนาะป้าปุ้ยก็สิอยู่ในป่าเห็ดคือเก่าล่ะค่ะป้าปุ้ยก็สิเก็บต่อไปเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันยาวแล้วค่ะยังมีให้เก็บอยู่ดิสีงามแบบนี้คุณน่ะ